แนะนำ4ของแต่งรถที่สามารถเคลมประกันได้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับการแต่งรถนะครับเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมักทำกันหลายคนนะครับมักมีการแต่งรถเพื่อความสวยงามให้ดูดีและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นแล้วการแต่งรถแบบไหนยังสามารถเคลมประกันได้และมีเงื่อนไขที่จะต้องทำหรือไม่มีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการแต่งรถยนต์โดยทั่วไปนะครับแบ่งออกเป็น2จุดประสงค์ในการตกแต่งดังนี้ครับ 1. การตกแต่งเพื่อความสวยงามเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถในลักษณะเน้นความสวยงามไม่ได้มีผลต่อการใช้งานในการขับขี่สามารถตกแต่งได้และทำการแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการพิจารณาการประกันซึ่งอาจมีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มทุนประกันในการคุ้มครองในส่วนตกแต่งนี้ครับอย่างแรกเลยคือการติดสปอยเลอร์สามารถติดตั้งได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานครับการเปลี่ยนล้อกระทะเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นล้อแมกนีเซียมอัลลอยหรือล้อแม็กสามารถทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะใส่ล้อแม็กใหญ่หรือแบบยัดเต็มซุ้มล้อก็สามารถทำได้ยกเว้นล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่มากยางล้นออกมานอกบังโคลนหรือตัวถังจะถือว่าผิดกฎหมายเนื่องจากเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่หากเป็นการเปลี่ยนเครื่องเสียงปกติของรถยนต์สามารถเปลี่ยนได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องระวังการเปิดเพลงเสียงดังซึ่งถือว่าเป็นการก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นอาจโดนปรับและจำคุกได้นะครับเพิ่มหรือเปลี่ยนไฟตกแต่งสามารถทำได้โดยมีข้อกำหนดเช่นการเพิ่มไฟตัดหมอกสามารถเพิ่มได้ข้างละ1ดวงต้องอยู่ในแนวเดียวกันสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรไม่สูงเกิน135เซนติเมตรต้องเป็นแสงสีเหลืองหรือสีขาวกำลังไฟไม่เกิน55วัตต์เท่านั้นส่วนการเปลี่ยนไฟตกแต่งสามารถทำได้โดยมีข้อบังคับคือสำหรับโคมไฟหน้าเปลี่ยนได้2สีคือสีเหลืองอ่อนและสีขาวส่วนไฟเบรกก็ต้องเป็นสีแดงและไฟเลี้ยวก็ต้องเป็นสีเหลืองครับ4สิ่งนี้นะครับจัดเป็นการตกแต่งรถยนต์ที่สามารถเคลมประกันได้แต่อย่าลืมยื่นเรื่องต่อบริษัทประกันหลังตกแต่งในทันทีไม่งั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็อาจจะไม่สามารถเคลมได้นั่นเองครับ 2. การตกแต่งและดัดแปลงรถยนต์โดยเฉพาะการดัดแปลงรถยนต์เพื่อเพิ่มความเร็วการดัดแปลงรถยนต์ที่ทำให้เครื่องยนต์มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการตกแต่งรถที่ผิดจุดประสงค์ครับการตกแต่งรถยนต์นอกจากดัดแปลงเครื่องยนต์ตกแต่งในเชิงที่ทำให้ลักษณะการใช้งานเปลี่ยนไปก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถเคลมประกันได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น 1. การเปลี่ยนสีรถยนต์ทั้งคันโดยไม่มีการแจ้งกรมขนส่งทางบก 2. มีการดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนหรือเป็นการดัดแปลงที่ทำให้ป้ายมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเช่นการติดป้ายที่ทำขึ้นมาเอง
แม้ว่าตัวเลขจะถูกต้องก็ถือว่าเป็นการปลอมแปลงป้ายและไม่ใช่เอกสารทางราชการในกรณีนี้การติดป้ายเอียงก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกันครับ 3. โหลดรถต่ำกว่า40เซนหรือมีความสูงเกิน175ซม. 4. การเปลี่ยนสีไฟต่างจากปกติเช่นการเปลี่ยนสีไฟเบรกไม่เป็นสีแดงไฟเลี้ยวไม่เป็นสีเหลืองไฟท้ายไม่เป็นสีขาวซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสรุปเลยนะครับผมการตกแต่งรถยนต์ประเภทเพื่อความสวยงามสามารถทำได้แต่จำเป็นต้องแจ้งกับบริษัทประกันเพื่อทำการพิจารณาประกันความคุ้มครองหากเรามีการปรับเปลี่ยนที่มากขึ้นอาจมีการปรับทุนประกันเดิมเราให้สูงขึ้นเพื่อรองรับกับส่วนที่ตกแต่งเพิ่มซึ่งทำให้ค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มสูงขึ้นตามมาเช่นกันครับส่วนการตกแต่งหรือดัดแปลงรถยนต์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถ้าจะเปลี่ยนสีรถก็ควรไปแจ้งที่กรมขนส่งด้วยนะครับถ้าจะมีการดัดแปลงอื่นๆหรือการโหลดรถที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดหรือการยกสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดอันนี้นะครับบริษัทประกันก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ให้ความคุ้มครองได้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ